รีวิวน้อนคานาเมได้ไหมครับชอบน้อนคานาเมนะคะจะเล่าให้หมดเปลือกเลยนะก็คือตอนแรกอ่ะน้องก็แบบว่าด้วยความเป็นเด็กอ่ะเข้าใจแหละว่าแบบจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ใช่ไหมน้องก็จะแบบไม่ค่อยเล่นแบบขี้กลัวเลยก็ว่าได้แบบแค่จะจับอ่ะน้องจะแบบน้องจะเดินหนีอ่ะแล้วก็แบบอุ้มใช่ไหมน้องจะร้องทันทีร้องแบบหนีเลยใช่แล้วก็แบบคือเหมยอ่ะแบบไม่อยากทรมานน้องไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้แบบไปอุ้มหรือว่าไปแบบถ้าน้องไม่ชอบก็แบบไม่ได้อะไรเราไม่อยากไปอะไรกับน้องอ่ะแค่แบบโอเคนั่งดูน้องหลับอันเนี้ยก็โอเคละอะไรอย่างงี้ก็อันนั้นคือช่วงแรกใช่ไหมที่แบบจะไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่แต่ช่วงแรกอ่ะช่วงแบบแรกเลยอ่ะที่น้องมามีคนที่ดูแลเขาบอกว่าคานาเมะดื้อที่สุดแต่ตอนนั้นน้องดื้อจริงๆน้องดื้อแบบดื้อแบบเด็กซนเลยอ่ะใช่แต่ว่าเวลาเหมยไปหาน้องจะไม่ดื้อนะคือน้องจะแบบเงียบๆหิวๆอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มอุ้มได้หลังๆมานะเริ่มอุ้มได้แบบไม่ร้องไห้ไม่ร้องเหี่ยวๆแล้วก็แบบว่าเป็นมิตรมากขึ้นแต่ว่าน้องอ่ะแบบเหมือนเป็นคนแบบรักสันโดษอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอยู่ในเขาจะมีที่ประจำของเขาเขาจะแบบมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบทิศพีทาโกรัสอะ นั่นแหละแล้วมันจะมีรูให้เข้าไปอยู่แล้วคานาเมะจะชอบเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ค่อยคานาเมะไม่ค่อยเล่นของเล่นใช่ตัวอื่นยังเล่นหมดคานาเมะไม่ชอบเล่นจริงๆนะแบบถ้าไม่เอาไปเล่นแบบใกล้มือน้องจริงๆอะเทพก็ต้องอยู่แบบเทพอะนะใช่แบบต้องสำรวมด้วยป่ะแมวเมินใครในวงมากสุดถ้าน้องไม่เล่นอะน้องก็จะไม่เล่นเลยอะแบบไม่มีแบบคนนี้ฉันจะอ้อนคนนี้ฉันไม่เล่นด้วยไม่มีแล้วแต่อารมณ์ล้วนๆในแต่ละวันเป็น introvert ใช่คานาเมะเป็น introvert ใครสักสุดใน6ตัวสำหรับเหมยนะเฮ้ยเดี๋ยวเล่าแบบแต่ละตัวเลยแสบสุดนะเหมยว่าคิระกับหอมนวลคือสองตัวนี้มันจะแบบเป็นความดื้อที่ไม่เหมือนกันถ้าคิระมันจะแสบแบบเด็กแสบแต่ถ้าหอมนวลอ่ะมันจะแบบคือมันเป็นพี่โตใช่ไหมแล้วมันจะชอบแบบถ้ามันมีโอกาสได้หนีมันจะหนีค่ะทุกคนหอมนวลอ่ะถ้าแบบถ้ามันเห็นว่าคนกำลังจะไปเปิดประตูแล้วแบบเดินไปตรงทางออกอ่ะมันจะเดินมาแล้วแบบถ้าเปิดปุ๊บมันจะพรึ่งแบบนี้เลยใช่แล้วก็มีครั้งหนึ่งเหมยอ่ะเปิดประตูเข้าไปใช่ไหมแล้วแบบตอนแรกเหมยแง้มดูก่อนนะว่าแบบเอ๊ะมีใครอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วหอมนวลอ่ะไปแอบอยู่หลังประตูคือตอนแรกอ่ะน้องไม่ได้อยู่หลังประตูนะน้องอยู่ข้างในเราแบบเหมือนมันเห็นน่ะว่าเหมยเปิดแง้มไปอ่ะมันมาแอบหลังประตูแล้วแบบพอเหมยเดินเข้ามากำลังจะปิดใช่ไหมมันพริ้วออกไปเลยเนี่ยดื้อนะหอมนัวนะเห็นอย่างนั้นน่ะแปลว่าคิระแสบคิระชอบร้อง คิระร้องเก่งมากเจ้าหญิงน้องหญิงของเราน้องหญิงนี่แบบน้องหญิงคือซื่อบื้อไม่ได้จะจบจ้ามนะแต่น้องหญิงจะแบบเป็นสไตล์แบบเอ้าเหรออ่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องหญิงจะไม่คิดเยอะในการใช้ชีวิตแบบถ้าเล่นของเล่นเนี้ยแบบบางทีเล่นกับตัวอื่นอะน้องหญิงจะมองมาจากฝั่งมุมแล้วน้องหญิงจะวิ่งเข้ามาอย่างนี้เลยใช่แล้วก็เหมยอ่ะเป็นคนกวาดห้องใช่ไหมตามเวรอ่ะที่จะมีเวรใช่ไหมแล้วเหมยอ่ะโอ้พูดไม่ออกแล้วเหมยอ่ะก็ไปกวาดห้องแล้วน้องอ่ะจะชอบมานอนในที่ตักผงใช่น้องจะชอบมานอนในที่ตักผงบูบีน้องหญิงไม่น้องหญิงเขาน่ารักนะแต่เขาแบบเป็นคนง่ายมามิงบอกว่าน้องเรียบร้อยไม่คือแมวแต่ละตัวเหมือนเจ้าของเลยค่ะจริงๆนี่แหละเหมือนเจ้าของเหมือนมามิงเนี่ยเหมือนจะแบบจะเรียบร้อยเลยจริงๆไม่ค่ะพี่นะพี่นะพี่ไม่ร้อยค่ะทุกคนไม่ร้อยบาบูซิเฟอร์บูซิเฟอร์นี่ไม่
ค่อยได้เล่นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าน้องแบบค่อนข้างเก็บตัวค่อนข้างแบบคือไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่แต่ว่าแบบจะชอบเล่นกับฮีโร่แบบกับไฟกับเฟียดกันแบบเล่นมวยปั้มกันนะเล่นมวยปั้มกันบ่อยมากกับฮีโร่แต่ว่ากับคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นว่าบูซิเฟอร์จะแบบจะมาวุ่นวายกับคนเท่าไหร่ใช่แล้วก็มีฮีโร่ฮีโร่ก็เป็นดาราแมวเห็นได้ตามถุงอาหารแมวก็น่ารักฮีโร่น่ารักคือสองคนนี้จะเหมือนกันอะฮีโร่กับบูซิเฟอร์อะจะแบบว่าจะนิ่งๆอะนิ่งๆแต่ว่าฮีโร่ดื้อนะฮีโร่ดื้อฮีโร่ชอบเล่นของเล่นใช่หอมนวลก็ชอบเล่นของเล่นหอมนวลชอบมากจะมีของเล่นอันโปรดของนางหนึ่งอันซึ่งใครเล่นไม่ได้นะคะจะไปแย่งมาหรือว่าถ้าได้ยินเสียงของเล่นอันเนี้ยคือนางจะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวิ่งเข้าไปหาเลยค่ะใช่หอมนวลน่ารักหอมนวลน่ารักที่สุดในการอ้อนในการอ้อนหอมนวลจะชอบแบบมานั่งตักมาแบบมาถูไถอะไรอย่างเงี้ยใช่หอมนวลคือเป็นงานตัวอื่นคือแบบอย่ามีกับฉันโคเวอร์เป็นคานาเมะหน่อยคานาเมะจะแบบตาเขาจะแบบตาดำเขาอะคือแมวอะถ้ามันอยู่เฉยๆตาดำมันก็จะใหญ่ใช่ไหมแต่คานาเมะอะตาดำจะเล็กตลอดเวลาทำให้แบบมันน่ากลัวแบบคือคานาเมะอยู่เฉยๆอะไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่ทำอะไร เคยโดนแมวตัวไหนข่วนบ้างไม่มีค่ะเพราะว่าเป็นคนเล่นแมวแบบถนอมอ่ะก็เลยไม่โดนข่วนไม่ค่อยแบบอุ้มอ่ะไม่ค่อยอุ้มแล้วก็แบบจะชอบแบบลูบๆก็พออะไรเงี้ยเพราะว่าลูบเด็กเพราะรู้ว่าน้องไม่ชอบก็เลยแบบไม่ได้ไปวุ่นวายกับน้องมากคะเนมอ่านแท็กแรกๆก็แบบน้องคะเนมไม่คานามิคามิซามะอายุนูเป็นเซนาอุมะกอดใช่เป็นเซแบบน่ารักจะต้องแบบเป็นเซเราเป็นเซอ่ะชอบมีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งชอบอยู่ใต้ผ้าห่มใช่น้องชอบอยู่ใต้ผ้าห่มอ่ะแล้วแบบคืออยู่นานมากอยู่แบบเหมือนไปนอนเล่นอยู่ในนั้นเลยอ่ะคือมีวันนั้นอะเหมือนไปทำเวรใช่ไหมแล้วแบบก็หาว่าพรินเซสไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องหายไปแล้วก็มองไปที่ผ้าห่มใช่ไหมแล้วคือมันเป็นนูนๆขึ้นมามีอะไรอยู่ข้างในอะแต่ละคิดว่าแบบตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยพอไปเปิดดูเฮ้ยพรินเซสเข้าไปได้ไงแล้วแบบเข้าไปแบบทั้งตัวใช่แล้วแบบไม่ยอมออกมาด้วยนะแล้วพอเหมยเปิดเนี่ยน้องก็เอาแบบเล็บอะขวนมาปิดอย่างเงี้ยชอบแหละพรินเซสอะชอบอยู่ในที่มืดนี่